คุณคงรู้จักเครื่องดื่มลิโพวิตันดี M150 แบรนด์เครื่องดื่มให้กำลังงานชื่อดังของไทยที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวเบื้องหลังก่อนที่โอสถสภาจะเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มให้กำลังงานที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานมาพบกับ10เรื่องเบื้องหลังของโอสถสภาที่คุณอาจไม่เคยรู้ย้อนกลับไปเมื่อปี2434ในแปะแซ่ลิ้มเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศจีนก่อนลงหลักปักฐานที่ตึกเล็กๆ1คูหาในย่านสำเพ็งอันเป็นที่ตั้งของร้านขายยาเต็กเฮงหยูซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตยากฤษณากลั่นยาตำรับโบราณให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและยาตำรับสมุนไพรไทยอื่นๆที่ยังมีขายจนถึงปัจจุบันเช่นยาท่าสียาทำใจยาอมโบตันเต็กเฮงหยูคือการผสมคำสามคำที่ต่างมีความหมายที่ดีเต็กหมายถึงคุณธรรมเฮงหมายถึงความถาวรตลอดกาลและหยูคือความเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะมีความหมายถึงมีความอุดมสมบูรณ์และคุณธรรมความดีที่ยืดยาวตลอดกาลหรือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองจากการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกันกับคำว่าโอสถานุเคราะห์ที่มาจากคำว่าโอสถและอนุเคราะห์เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6จากการที่นายแปะนำยากฤษณากลั่นตรากิเลนไปช่วยบำบัดโรคท้องร่วงในกิจการเสือป่าซึ่งมีการซ้อมรบที่ตำบลดอนเจดีจังหวัดนครปฐมและถูกบันทึกไว้ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าซึ่งใช้กิเลนดวงอาทิตย์และคัมภีร์ตำราพิชัยสงครามเป็นส่วนประกอบทั้ง3สิ่งผนวกรวมให้ตราสินค้าน่าเชื่อถือและที่สำคัญทำให้ติดตลาดจนทำให้กิจการของร้านเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับหนังกลางแปลงหนังขายยาหน่วยปลูกนิยมคือการโฆษณาสินค้าอย่างแยบยลที่คุณสวัสดิ์ทายาทรุ่นที่2ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความนิยมเชื่อถือและเข้าถึงชุมชนทั้งทางบกและทางน้ำสถานีวิทยุศาลาแดงคือวิทยุชุมชนแห่งเดียวในสมัยนั้นออกอากาศจากบ้านศาลาแดงปัจจุบันคือร้านอาหารบ้านดุสิตธานีขายก่อนจ่ายทีหลังคือความใจปั้มกล้าได้กล้าเสียของคุณสวัสดิ์ที่ให้พ่อค้ารับยาทันใจไปขายก่อนนับเป็นการริเริ่มระบบเครดิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกล้าบุกเบิกกรีทางกล้าทดลองทำอะไรใหม่ๆไม่กลัวที่จะแตกต่างคือแนวคิดที่คุณสุรัตน์ทายาทรุ่นที่3ส่งต่อมาถึงทายาทรุ่นที่4ในปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือการเปิดตลาดเครื่องดื่มให้กำลังงานเป็นเจ้าแรกของไทยจากการนำเข้าลิโพวิตันดีมาจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มให้กำลังงานของไทยจวบจนปัจจุบันสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการโฆษณาและการตลาดริเริ่มกลยุทธ์ไอดอลมาร์เก็ตติ้งนำศิลปินเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าเป็นเจ้าแรกทำให้แบรนด์12 Plus เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นในยุคนั้นโอสถสภาบริหารงานโดยทายาทตระกูลโอสถานุเคราะห์มาแล้ว4เจเนอเรชั่นและได้เปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวสู่การบริหารงานโดยมืออาชีพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคุณเพชรทายาทรุ่นที่4ตลอด130ปีโอสถสภาอยู่เคียงข้างคนไทยด้วยความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน